ท่านผู้ชมฮะเรื่องยุ่งๆของทีมทนายหรือว่ากลุ่มที่มาทำงานต่อในเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะชุดนี้ก็จะมีคุณมงคลกิจครับคุณอัจฉริยะคุณกฤษณะด้วยไหมคุณกฤษณะอยู่ข้างนี้นะหลังๆจะหายไปนะหายไปแล้วก็เป็นว่ายังมีบางแจ็คอะไรอีกนะก็คือคุณมงคลกิจคุณเต้กับคุณอัจฉริยะเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างเดียวกันอยู่ข้างคุณแม่ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นไงตอนนั้นแต่ตอนนี้ล่าสุดไงตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วใช่ตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยคือความเห็นเขาไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันคือคุณอัจฉริยะเนี่ยอยากจะฟ้องตรงต่อศาลในข้อหาที่คือเจตนาฆ่านะฮะในขณะเดียวกันชุดของคุณมงคลกิจกับคุณแม่ฟ้องตรงต่อศาลเช่นเดียวกันในข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะความเห็นซึ่งไม่ตรงกันแต่ปรากฏว่าพอความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยแล้วเกิดการดื้อดึงไม่ฟังกันถึงขั้นไปฟ้องร้องกันนี่นะฮะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะจะได้ง่ายคุณมงคลกิจเนี่ยบอกว่าเขาไลฟ์นะฮะบอกว่าคุณอัจฉริยะไปยื่นฟ้องคดีแตงโมต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289เจตนาฆ่าผู้อื่นนะฮะซึ่งคุณมงคลกิจบอกว่าผมเพิ่งรู้ตอนบ่าย3โมงว่าคุณอัจฉริยะจะไปชิงฟ้องต่อศาลมาตรา288 289ตามหนังสือมอบอำนาจเดิมของแม่แตงโมนะฮะแต่คณะทำงานและแม่แตงโมต้องการฟ้องมาตรา290ฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตฉะนั้นพอคุณอัจฉริยะจะไปฟ้องว่าเจตนาฆ่าเนี่ยคุณมงคลกิจก็บอกว่าผมรู้สึกว่ามันข้ามขั้นตอนมันต้องเริ่มจาก290ก่อนว่าทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตก็เลยทำหนังสือยกเลิกการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีและใบแต่งตั้งทนายความของคุณอัจฉริยะและคุณวินัยชุมสวัสดิ์ทนายผู้ร่างฟ้องเพราะทีมกฎหมายได้ให้อดีตผู้พิพากษาชนบทคือคุณสุภศรีร่างคำฟ้องตามมาตรา290เอาไว้ก่อนแล้วถ้าตอนหลังนำสืบได้ว่าหลักฐานไปได้ไกลเราถึงจะไปถึงมาตรา288แล้วก็289นี่นะฮะคือคุณอัจฉริยะก็พยายามจะอ้างว่าผมมีใบมอบอำนาจจากคุณแม่ของคุณแตงโมว่าให้ไปฟ้องต่อศาลในมาตรา289แล้วก็288แต่ตอนที่คุณแม่ไลฟ์กับเต้เนี่ยเขาบอกว่าใบมอบอำนาจนั้นแม่ก็ทวงคืนมา3วันแล้วก็ไม่ยอมเอากลับมาคืนแต่กลับเอาไปใช้เราก็เลยต้องขอยกเลิกการให้อำนาจคุณอัจฉริยะในการที่ทำคดีนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะคุณแม่บอกแบบนี้นะฮะคุณเต้เนี่ยบอกว่าพี่อัดอย่าขี้น้อยใจนะยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแม่อยากจะให้เริ่ม290ก่อนส่วน288 289รอให้ได้สำนวนการสืบสวนของพนักงานและอัยการตำรวจภาคหนึ่งทั้งหมดถ้าหลักฐานโอเคก็แก้ไขคำฟ้องได้ในตอนหลังนี่นะลองฟังบางช่วงที่เขาไลฟ์อยู่นะฮะพี่อัจฉริยะของเราเนี่ยนะครับไปชิงฟ้องรู้สึกว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289 290ไม่แน่ใจว่ามาตราไหนบ้างนะครับตามหนังสือมอบอำนาจเดิมของคุณแม่พนิดาศิลายุทธโยธินคุณแม่น้องแตงโมนะฮะไปยื่นวันนี้แล้วนะครับแต่ทางผมก็มาทราบในภายหลังจากท่านพี่บุญถาวร นะฮะก็เลยเช็คไปที่ศาลก็ปรากฏว่าจริงนะฮะจริงแล้วตอนนี้ทางคณะทำงานเนี่ยและคุณแม่พนิดาเนี่ยต้องการฟ้อง290นะครับไม่ได้ฟ้อง288 289ก็เลยทำหนังสือนะครับยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินคดีและใบแต่งตั้งทนายความของพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และคุณวินัยชุมสวัสดิ์นะฮะนี่ตามหนังสือนะฮะคุณวินัยใครนะวินัยที่เป็นคนร่างฟ้องคนร่างฟ้องทนายอันนี้เห็นลายเซ็นไหมครับทางทีมเนี่ยได้มอบให้กับท่านอดีตผู้พักษาท่านชนบทสุภศรีเป็นคนในการร่างคำฟ้องในฐานะเป็นทนายความของคุณแม่พนิดานะฮะที่เราจะเริ่มต้นฟ้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา290เรื่องการทำร้ายร่างกายก่อนนะฮะแล้วส่วนในภายหลังถ้าเรานำสืบได้ว่าหลักฐานเนี่ยไปได้ไกลจริงก็จะดำเนินคดีหรือแก้ไขคำฟ้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289นะครับถ้ายังไงก็จะได้รับความการยืนยันชัดเจนนะฮะว่า
คุณแม่ไม่ได้ต้องการฟ้องมาตรา288 289ในครั้งแรกนะครับคุณแม่อยู่ข้างๆผมครับยืนยันว่าคุณแม่ยกเลิกคุณแม่ยืนยันนิดนึงได้ยกเลิกไปแล้วนะยกเลิกก็ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจเก่ามอบอำนาจเก่าค่ะควรจะคืนคุณแม่ทวงมาแล้ว3วันแล้วกลับไปฉกฉวยเอาไปฟ้องใช้ไม่ได้สายแบบเนี้ยใช่ไหมครับผมก็คือความจริงก็รู้จักกันหมดนะฮะความจริงก็รู้จักกันหมดเพียงแต่ว่าพี่อัจฉริยะก็ช่วยในการหาหลักฐานหลายๆอย่างด้วยกันก็ถ้ายังไงก็อย่าเข้าใจกันผิดนะฮะเพราะว่าก็รู้จักกันนะฮะแล้วก็ฝากพี่อัจฉริยะไปดำเนินคดีผมเนี่ยมันดำเนินคดีไม่ได้นะครับผมเป็นหนังสือยกเลิกตัวจริงนะฮะถ้ายังไงคุณแม่เขาต้องไปชี้แจงกับที่ศาลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นัดกันวันพฤหัสแล้วนะครับนัดกันวันพฤหัสแล้วกับที่ศาลนนทบุรีนะฮะแล้วก็ทางทีมเนี่ยก็จะฟ้องวันที่16นะฮะตามกฎหมายตามกำหนดเดิมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290นะฮะเริ่มต้นที่ทำร้ายร่างกายก่อนนะครับอันนี้ในมุมของพี่เต้กับแม่แตงโมนะฮะแม่แตงโมบอกทวงมา3วันแล้วทวงมา3วันแล้วเมื่อกี้ขำคุณเต้พูดถึงคุณวินัยคุณแม่ถามว่าวินัยใครอ่ะคือวินัยใครอ่ะคือตัวละครมันเยอะมากจนคุณแม่งงทีมกฎหมายเปลี่ยนบ่อยนี่เราจะฟังที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทวงมา3วันแล้วทำไมไม่น่ารักเลยนะแต่พี่อัจฉริยะบอกว่าไม่เคยทวงผมสักคำไม่เคยทวงผมแม้แต่ครั้งเดียวคุณแม่แล้วอยู่ๆเนี่ยเคยมอบอำนาจให้ผมเนี่ยไปฟ้องต่อศาลแล้วอยู่มาวันนี้บอกยกเลิกมันทำแบบนี้ไม่ได้แถมยังบอกอีกว่าทวงผมมาแล้ว3ครั้งไม่เคยทวงผมสักครั้งใช้ไม่ได้พี่อาจบอกรูปการแบบนี้มันคล้ายๆกับที่ทำกับคุณกฤษณะเขาเรียกว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเอาฟังเสียงพี่อาจหน่อยฮะบังขายถั่วแล้วผมจะต้องไปอยู่ในอุ้งตีนของบังแจ๊กเหรอครับแม่ก็บอกว่าให้ถนอมน้ำใจบังแจ๊กนะผมไม่เคยได้ยินคุณแม่บอกผมเลยว่าให้ผมเนี่ยนะให้ผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบังแจ๊กแม่ไม่เคยบอกกับผมนะครับนะพรุ่งนี้10โมงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะแต่วันนี้ที่บอกเนี่ยคือให้รู้ว่านี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองยุคปัจจุบันหากหลังได้แล้วแม่ก็นั่งเพื่อนนะแล้วก็เมื่อกี้ไลฟ์สดออกมาเนี่ยก็เป็นการพูดแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันหมดบางขายถั่วนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณอัจฉริยะเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้เหมือนกับผมต้องห้ามไปแตะต้องบางแจ็คคือใน3คนเนี้ยเต้อัจฉริยะแล้วก็บางแจ็คเนี่ยคือทำงานร่วมกันแต่ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ให้ความสำคัญกับอะไรต่างๆที่ออกมาจากบางแจ็คนะในขณะที่เต้เนี่ยก็พยายามจะบอกอัจฉริยะว่าให้ฟังบางแจ็คนะเพราะว่าข้างนี้แต่เดิมมาเนี่ยเสียงดังขึ้นเพราะเรื่องบางแจ็คนะ ใช่ไหมเพราะบางแจ็คได้รับโทรศัพท์จากแม่ก็เลยทำให้เรื่องนี้ฝั่งเนี้ยมีคนสนใจมาเฝ้าดูนะแต่อย่าลืมว่าบางแจ็คก็เป็นคนที่เป็นแบล็คลิสต์นะฮะที่ทำตอนนี้ก็ถือว่าทำผิดกฎหมายมีคนฟ้องนะฮะใช่นี่คือตัวบางแจ็คเป็นคนที่โทษนะคือต้นทุนไม่สูงใช่ข้างนี้จบเร็วจริงๆเลยฮะเดี๋ยววันนี้คุณอัจฉริยะแถลงข่าวประมาณสัก10โมงนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวรอฟังดูว่าเขาจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโอ้โหต้องฟังดูนะฮะเพราะพี่อาจที่แกดูเดือดตรงไปตรงมาใช่นะฮะใช่ท่านผู้ชมครับวันนี้